นะคะทางด้านของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ได้มีการเข้าโจมตีที่มั่นของทหารเมียนมาในพื้นที่รอบเมืองเมียวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ตอนนี้ทหารพม่าบางส่วนนั้นได้เข้ามาขอความช่วยเหลือกับรัฐบาลไทยซึ่งตอนนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่ว่าทางรัฐบาลไทยนั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งต้องแน่นอนค่ะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของระหว่างประเทศที่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของทางเฉลยศึกได้แต่อ้อยต้องบอกก่อนนะว่าทหารที่เขาเข้ามาเนี่ยยังไม่เป็นเฉลยศึกทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าทางฝั่งของทางรัฐบาลไทยนั้นจะมีการเอฟเฟกต์เรื่องนี้อย่างไรเมื่อช่วงเช้าค่ะออยมีโอกาสได้คุยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของทางฝั่งชายแดนว่าสถานการณ์ตรงฝั่งชายแดนตรงช่วงอำเภอแม่สอดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทางผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยก็บอกออยบอกว่าเฉพาะในฝั่งไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ายังปกติอยู่ยังไม่มีอะไรแต่ในขณะเดียวกันในทางฝั่งเมียนมาเนี่ยก็คนเมียนมาเนี่ยก็คือเริ่มทยอยกันเข้ามาในฝั่งชายแดนไทยกันเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะมีการซื้อของแล้วก็กักตุนเอาไว้อันนี้ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะประมาณช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นพวกกลุ่มควันต่างๆที่ทางเมียนมาแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกเรื่องระเบิดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปคุยกับคุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและท่านเองเนี่ยก็เป็นกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมกฎหมายความมั่นคงระหว่างประเทศของสหภาพรัฐสภาโลกซึ่งท่านเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่และเมื่อช่วงเช้าเองทางคุณกนวีนั้นก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางพี่น้องตรงบริเวณชายแดนเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าในช่วงระหว่างวันนี้นะคะก็พอมันเกิดเรื่องแบบนั้นแล้วก็ได้มีคนค่ะได้มีการไปสอบถามท่านนายกว่าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วตัวท่านนายกนั้นจะมีการมีวิธีในการป้องกันอย่างไรบ้างรวมถึงในส่วนของทางกองทัพอากาศเองนั้นของทางฝั่งไทยนั้นมีการเตรียมรับมือเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ได้มีการคุมเข้มนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเขตในเรื่องของเขตบริเวณชายแดนนะคะแล้วก็ได้มีการสแตนบายเครื่องบิน F-16 ขึ้นดูแลน่านฟ้าไว้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการให้สัมภาษณ์กับทางผู้บัญชาการกองทัพอากาศเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันว่าหากทำอะไรมากเกินไปเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นการแทรกแซงทางฝ่ายเมียนมาหรือไม่อันนี้ท่านนายกนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์แต่ทีนี้มันก็จะมีข้อมูลอีกทางข้อมูลหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าอันนี้ค่ะทางด้านของทางเครือข่ายการปฏิรูปการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยก็ได้มีการยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีคุณเสกฐาทวีสินไว้ให้ทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือ1เลยทางกระทรวงการต่างประเทศก็คือให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเร่งการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์เมียนมาโดยให้มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศภาควิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือและร่วมการตัดสินใจในการดำเนินการนะคะ2คือให้ทางกระทรวงการต่างประเทศตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเร่งรัดให้มีการประชุมการทำแผนการทำงานสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันโดยให้มีส่วนร่วมของผู้แทนการปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ด้วยซึ่งตอนนี้คุณกนวีก็อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกนวีคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บรรณวิชครับสวัสดีครับคุณออยครับขอประทานโทษครับอยู่ตรงชายแดนก็เลยสัญญาณมันขาดได้หายครับครับคุณกนวีครับหรือสสกนวีท่านได้ไปดูชายแดนแล้วก็ได้เข้าไปในพม่าหรือเปล่าครับอ๋อวันนี้ไม่ได้เข้าครับวันนี้อยู่ตรงแค่สะพานมิตรภาพครับไปดูทั้ง
สะพานมิตรภาพที่1และ2เห็นก็มีข่าวออกมาแล้วก็เห็นว่ามีทหารแตกออกมานะครับแล้วก็หนีทับออกมาครับครับท่านก้าวเร็วกว่าปานปรีของผมก้าวหนึ่งเสมอนะครับปานปรีจะไปพรุ่งนี้ครับแต่กันวีกลับแล้วได้ข่าวว่าทหารพม่าโดนอัดอีกแล้วนะครับแล้วก็จะเข้ามาในเขตไทยนายกบอกว่านายกนะครับนายกนี่เขาประเสริฐาเศรษฐาบอกว่าห้ามเข้าเขตไทยห้ามยังไงนะครับทหารแตกทัพครับมันไม่ฟังเสียงใครแล้วครับหนีตายอ่ะผมงงว่ามันห้ามเข้าได้ไงครับกันวีครับถ้าคือตามหลักการแล้วห้ามไม่ได้นะครับถ้าเขาหนีทัพมาเขาหนีความตายมาแต่เราต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำนะครับพี่บรรวิทย์ครับตามที่คุยกันไว้เมื่อวานนี้ครับว่าถ้าเข้ามาก็ต้องมีการปลดอาวุธต้องเข้ามาเป็นพลเรือนจริงๆครับแล้วหนีตามหลักการมนุษยธรรมจริงๆครับครับกนวีช่วยแนะนำเศรษฐาหน่อยครับบอกสอนเดี๋ยวจะหาว่าเด็กสอนผู้ใหญ่ก็แนะนำหน่อยว่าห้ามเขาไม่ได้มันมีเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศเยอะแยะที่บอกคุณจะไปห้ามทหารไม่ให้เข้าแหมทำเป็นว่าแกคงอยู่เมืองไทยมั้งเขตทหารห้ามเข้าแหมผมเชื่อเลยครับทหารแตกเข้ามาแตกเยอะไหมครับครับก็แตกมาประมาณสักเกือบร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ที่อยู่ตรงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาตรงที่เมียวดีตรงสะพานที่2นะครับก็มีประมาณร้อยกว่าคนได้ครับแล้วตอนนี้เห็นข่าวว่าได้เข้ามาในประเทศไทยแล้ว8คนด้วยนะครับแต่ก็ต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับเพราะผมอยู่สะพานที่1ครับตอนนี้ครับเขาเข้ามาตรงสะพาน2ครับแสดงว่ากะเหรี่ยงลบได้ประสบผลสำเร็จดีครับเพราะตีเมียวดีแตกแล้วยังไล่ทหารพม่ากระเจิงอีกครับอันนี้เป็นกองพันสุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่ในเมียวดีนะครับเป็นกองพันที่275ซึ่งก็ใช้การประสานกำลังกันระหว่าง3หน่วยของฝ่ายต่อต้านก็คือ KNU KNLA BTF แล้วก็ TTF ในการเข้าไปตีในพื้นที่275แล้วก็เขาก็แตกออกมากันครับผมครับครับแตกครับครับข่าวจากพม่านะครับว่ามินออนไลน์ให้รองผบ.เขาบอกอันนี้บัญชาการลบเด็ดขาดเลยเข้ามาก็ยังไม่สำลิดผลอะไรสิครับใช่ครับเขาไปบัญชาการลบเขาตั้งศูนย์บัญชาการลบอยู่ที่จังหวัดไอ้ที่รัฐมอนนะครับตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่เขามีความตั้งใจที่จะเอายึดพื้นที่คืนจากกะเหรี่ยงนะครับจากกองกำลังกลุ่มต่อต้านอยู่ตรงคอกเล็กซึ่งตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางสายเอเชียที่เป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจทั้งหลายการโลจิสติกส์ที่จะเอาของผ่านจากประเทศไทยไปทางอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเมียนมาได้นะครับเขาก็จะเอาตรงนั้นให้ได้ครับโอ้โหแบบมีการสู้กันแบบนี้แล้วทำไมอดีตเจ้าของอาณานิคมเดิมคืออังกฤษไม่เข้ามาดูอะไรบ้างเลยล่ะครับยังคืออังกฤษเนี่ยเท่าที่ผมจำที่ตอนที่ผมยังอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาก็พยายามเข้ามาในโดยการที่ประสานผ่าน SAC ตอนที่มีการรัฐประหารใหม่ๆจนถึงปลายปี2021ก็คือ2564นะครับว่าอยากจะให้มีการช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ยุติสงครามตรงนี้โดยเร็วตอนนั้นนะครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าพอหลายฝ่ายเข้าไปทางการทหารก็แข็งโดยที่ไม่ยอมรับในการที่ข้อเสนอต่างๆทั้งของ UN ทั้งของกองกำลังทั้งของรัฐบาลต่างๆครับก็ไม่มีเขาไม่ยอมเลยครับครับในสิ่งที่กนวีได้เห็นนะครับช่วยกรุณาประเมินที่ว่ากะเหรี่ยงยึดครองเมียวดีได้เบ็ดเสร็จแล้วหรือยังครับตอนนี้ถ้าพูดจริงๆก็ประมาณสัก 96% ได้แล้วครับเหลือ 4% ซึ่งไอ้ 4% ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์และต้องพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะประเทศไทยรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจบริเวณชายแดนซิสเตอร์ซิตี้คือเมืองคู่แฝดตรงนี้ครับมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนซึ่งยังจำเป็นต้องใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังเปิดไว้ในการที่ส่งสินค้าต่างๆข้ามแดนไปมาได้การค้าก็ยังไม่ปิดนะครับถึงตอนนี้ครับก็ยังมีคนเดินทางเข้าออกแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปิดสะพานในเร็วนี้เพราะมันเลยเวลาที่เข้าออกเรื่องเกี่ยวกับการค้าแล้วนะครับมันก็ยังเกือบหมดนะครับเกือบหมดเมืองถ้าจะมองในเรื่องกองกำลังเนี่ยกองกำลังของทหารกะเหรี่ยงก็ควบคุมในพื้นที่จุดยุทธวิธีและจุดยุทธศาสตร์ของทางทหารไปหมดเรียบร้อยแล้วครับผมครับแล้วก็สำนักข่าวอิสระแหมเขาตามข่าวดีนะครับเขาบอกเขาตัดเกรดปัญหาเมียนมารัฐบาลเศรษฐา
สอบตกครับละอ่อนทางการต่างประเทศมากท่านเห็นเป็นยังไงครับความเห็นของสำนักข่าวอิสรานะครับครับผมมองว่าของเราถ้าจะตกไหมผมว่าก็ตกครับเพราะว่าช้าความล่าช้าเนี่ยเป็นสิ่งหลายๆอย่างเราจะบอกได้เลยความล่าช้าเราแสดงถึงความไม่เห็นความสำคัญในเรื่องเราไม่จัดความระดับความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาซึ่งมันจะมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะในประเทศเมียนมาและประเทศไทยเท่านั้นนะครับในอนุภูมิภาคอย่างเช่นอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะกระทบไปด้วยเพราะว่าประเทศเมียนมานี่ถึงแม้จะเป็นประเทศเดี่ยวขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศมากนักเนื่องจากถูกการครอบงำโดยทางทหารเนี่ยแต่ว่าพอผลกระทบจริงๆแล้วจะเห็นครับว่าเส้นทางสายเศรษฐกิจก็ต้องผ่านใช้ถนนทางถนนนะครับก็ต้องผ่านประเทศเมียนมาซึ่งจะไปเข้าสู่ประเทศทั้งประเทศจีนประเทศอินเดียและผ่านขึ้นไปทางเอเชียภาคเอเชียใต้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมองตรงนี้ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เกิดในประเทศเมียนมามันจะกระทบทั้งภูมิภาคความล่าช้าที่ใช้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับในอนุภูมิภาคของเราเนี่ยครับครับตกครับครับเห็นด้วยเลยนะครับอิสราเขามีเหตุผลดีแล้วเขาก็บอกว่าผิดฝาผิดตัวตั้งแต่เศรษฐาเนี่ยไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงตัวเองไปทำฝ่ายความมั่นคงเองแกไปเปิดวปอใหญ่แกก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยได้แต่หาเครือข่ายแต่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าคอนเนคชั่นมาหาเครือข่ายแล้วก็ทำประโยชน์ส่วนตัวแต่ไปเปิดมินิวปอบอกโอ้ยยอดเยี่ยมในการหาเครือข่ายที่มาเพื่อช่วยประเทศช่วยตัวเองด้วยเขาก็ดูว่าแกยังไม่รู้เรื่องความมั่นคงนะครับนี่เขาบอกเลยว่าผิดฝาผิดตัวไม่มีประสบการณ์เรื่องความมั่นคงเลือกใช้กระทรวงต่างประเทศซึ่งผิดอิสราบอกนะครับต้องใช้กระทรวงมหาดไทยและสมช.ที่ท่านดร.กานวีเคยอยู่ช่วยคุณอาแสดงความคิดเห็นหน่อยครับครับก็จริงๆต้องเรียนตรงๆเลยครับเพราะตอนนี้พอเห็นว่าทางท่านนายกเนี่ยได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีปานปรีเนี่ยมาดูแลงานด้านนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเดฟแฟกโตไปเลยครับเป็นโดยอัตโนมัติที่ให้ท่านมอบท่านปานปรีซึ่งดูแลงานการต่างประเทศงานตรงนี้มันมากกว่างานการต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะจริงๆครับเรื่องงานความมั่นคงมันละเอียดอ่อนทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานความมั่นคงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยความมั่นคงจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีจริงๆต้องใช้ตำแหน่งที่คนสามารถดูแลภาพรวมได้ทั้งหมดแต่ว่าท่านปานปรีก็พยายามนะครับต้องให้เครดิตท่านปานปรีนะครับผมต้องขอเรียนตรงๆว่าพยายามเต็มที่ในการที่ดูแลงานการต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูการความมั่นคงด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็เลยตกไปอยู่บนบ่าของคนคนหนึ่งซึ่งก็ทีมงานก็น้อยจริงๆฮะแล้วก็ท่านเศรษฐามาดูแลตรงนี้ผมเลยเห็นว่าไม่น่าที่จะปล่อยให้มันสถานการณ์ตรงนี้มันมีตำแหน่งเรื่องรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนานขนาดนี้แล้วต่อไปในอนาคตเราจะมีปัญหาทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตรงนี้แล้วใครจะมาดูแลได้เรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศตรงนี้ครับผมครับเห็นด้วยเลยครับผิดฝาผิดตัวนี่จริงอย่างที่อิสราเขาว่าเลยคุณเลือกแม่ทัพเรียกว่าแม่ทัพละกันแม่ทัพผิดแล้วไม่เลือกกระทรวงมหาดไทยก็ผิดแล้วเพราะเขาบอกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือกฎหมายกว่า300ฉบับเขาคล่องตัวกระทรวงต่างประเทศเศรษฐาก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเอาแต่ไปเยี่ยมอันนี้เอาอะไรไหมเอาถนนไปสมุยไหมเอาจากถนนจากสมุยขึ้นเชียงใหม่เลยไหมล่ะเอาประมาณนี้ใช่เขาไม่ได้พูดนะผมพูดเองใช่ใช่นะครับเนี่ยเขาบอกผิดฝาผิดตัวมากเลยใช่ครับแล้วก็การแถลงการผมเห็นตั้งแต่แรกการแถลงนโยบายการต่างประเทศเพราะว่าพอเวลาแถลงนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้ในสภาทั้งวันแรกนะครับเห็นว่ามุ่งเน้นแต่การค้าการลงทุนเริ่มมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าการค้าการลงทุนมันต้องมองภาพกว้างให้ได้จริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าพอกลัดกันแรกผิดเนี่ยมันก็เลยผิดไปหมดทั้งระบบครับและยังบอกนะครับว่าไม่เปิดค่ายผู้อพยพคุณไปออกอย่างนี้ต่างชาติเขาก็ดูว่าคุณบ้าแล้วอ่ะเพราะอพยพเนี่ยถ้ามาเยอะมันไม่เปิดไม่ได้เลยครับ UN เอาตายหาเลยกันนวีครับแต่วันนี้ก็มีการแถลงการออกมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าเราจะมีศักยภาพในการดูแลคน 100,000 คนเข้ามาแต่พอบอกนี้เสร็จปั๊บเนี่ยการประมาณการกับศักยภาพที่เรามีอยู่กับจำนวนผู้พัดถิ่นภายในประเทศที่อยู่ฝั่งพม่าที่ติดกับไทยเนี่ยผมว่ามันต่างกันเยอะตอนนี้ในฝั่งรัฐกะเหรี่ยงเดียวเนี่ยมีประมาณเกือบ600,000คน
ในลัดกะยาขึ้นเหนือทางของลัดกะเลียงมีประมาณเกือบ 300,000 คนรวมๆกันแล้วผมว่าประมาณ1ล้านคนพอเราบอก 100,000 คนเสร็จปั๊บเนี่ยการประเมินสถานการณ์ชายแดนของเราผมว่าอ่อนไปหน่อยผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นความคาดเคลื่อนหรือว่าการที่ไม่มีคอนเนคชั่นระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายข้าราชการในท้องถิ่นในพื้นที่เพราะว่าข้าราชการในพื้นที่ผมเชื่อมั่นกับฝ่ายความมั่นคงน่าจะประเมินสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าฝั่งนู้นมีผู้พัดถิ่นภายในประเทศเท่าไหร่พอพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บผมก็เลยมองเห็นว่ามันน่าจะมีการขาดต่อความไม่ต่อเนื่องกันระหว่างหน่วยบริหารฝ่ายบริหารคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยครับค่ะแหมเอามันลุงรังอย่างที่เขาว่านะครับโอ้แล้วก็มันยังมองไม่เห็นทางเลยผู้อพยพเนี่ยคุณจะบอกไม่เกินแสนได้ยังไงอดีตเนี่ยแค่สมัยเขมรแดงอะครับทุ่งสังหารนะโอ้โหอพยพเข้ามาพิศงร้อยผมฟังบอกโอ้โหมันมืดฟ้ามัวดินเลยเมื่อยุ่งยิบหายเลยแกบอกทั้งโรคระบาดตั้งโอ้โหมั่วซวยหมดทะเลาะกันเองฆ่ากันเองมั่วเลยอ่ะคุณเตรียมแผนเผชิญเหตุหรือยังเนี่ยนั่นแหละครับแผนเผชิญเหตุก็ยังไม่มีครับก็หวังครับว่าทางรัฐบาลจะตื่นตัวให้มากกว่านี้พรุ่งนี้ครับการเดินทางมาของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผมหวังว่าท่านจะมีคำตอบมาให้หรือการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุและมีคนที่เขาคอนเน็กได้จริงๆว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเขาจะคุยกับใครเขาจะเรียกใครเข้ามาช่วยเหลือบ้างตรงนี้แหละครับที่อยากจะดูวันพรุ่งนี้ครับว่ารัฐบาลจะสอบผ่านไหมแล้วก็ถ้าไม่ผ่านมันหมายถึงชีวิตคนนะครับอันนี้ครับค่ะแล้วตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเปิดตัวได้แล้วว่าของทางฝั่งทหารบกเอาใครมาเตรียมตั้งยังไงทหารอากาศเอายังไงทหารเรือเอานาวิกขึ้นไปช่วยกันยังไงเพราะเราต้องรักษาความปลอดภัยเขาด้วยเขาจะตามตีเข้ามาในเขตแดนไทยไอ้นี่เรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไออาหารที่จะไปฟีดไปเลี้ยงพวกนี้เอายังไง UN จะช่วยอะไรยังไงเอาอาหารมาจากไหน คุณเตรียมการหรือยังเนี่ยใช่ครับใช่ครับครับนี่แหละครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ๆเลยครับก็อยากเห็นแผนเผชิญเหตุจริงๆครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามีหรือยังครับแล้วทหารบกเป็นใครไปบอกตัวจะได้รู้เลยทันทีเลยว่าอ๋อท่านมีประสบการณ์ในการเรื่องผู้อพยพหรือสมช.ใครเลขายังเก้ๆกลางๆอยู่น้องลอยกำลังเก้ๆกลางก็ลองเลขาสมช.เขาเก่งนะครับเรียกเขามาเลยชื่อนั้นผมจำไม่ได้แล้วหัวล้านอ่ะคุณชัดชัยบางชวดครับนั่นแหละเขาก็เก่งนะทำไมยังไม่ให้เขามาแสดงบทบาทว่าเอายังไงมารับยังไงเตรียมอะไรยังไงครับใช่ครับนี่แหละครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ผมเห็นหน่วยราชการทั้งหมดนะครับก็วิ่งวุ่นกันหมดเลยครับในการเตรียมความพร้อมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเตรียมความพร้อมในเรื่องการเดินทางของท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือว่าการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาเตรียมรับรองนายกและคณะครับผมก็ยังงงชิบหายเลยกนวีบอกไอ้หาเขากำลังฆ่ากันตายมึงเตรียมรับรองนายกและคณะเพื่อให้สมศักดิ์ศรีสมเกียรติกูว่ามันไปกันใหญ่แล้วเว้ยวันนี้โอ้โหแล้วอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดสมมติว่าอาหารการกินมันไม่ได้อดอยากแย่งชิงอาหารกันเราเสียหมาเลยนะครับกนวีครับใช่ครับใช่ครับงบประมาณรองรับประมาณที่ยังเท่าไหร่เอาอาหารจากไหนอะไรยังไงโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเศรษฐาแค่บินไปบินมาแบบแมลงวันเนี่ยมันก็ได้แบบแมลงวันใช่ค่ะวันนี้เหตุการณ์เกิดหน้าประตูบ้านแล้วก็ยังแมลงวันบินไปบินมาอยู่ยังจะทำถนนไปข้ามเกาะสมุยอยู่นั่นแหละใช่เรารู้สึกว่าทางฝั่งของทางรัฐบาลไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วพรุ่งนี้ค่ะคุณกนวีจะมาพบคุณปานปีหรือเปล่าคะผมนะฮะก็คงจะผมว่าคงเข้าไม่ถึงนะครับผมค่ะคงเข้าไม่ถึงแน่นอนครับก็ต้องปล่อยก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสพบก็อยากจะพบท่านนะครับก็อยากจะนำเรียนในเรื่องเกี่ยวข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทางรัฐบาลเพื่อที่ว่าจะสามารถเข้าไปปรับใช้ได้บ้างถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะพบท่านเช่นกันครับค่ะเห็นวันนี้ตัวของคุณกนวีเองได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านด้วยตรงนี้นี่ทางชาวบ้านเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับในเรื่องของทางฝั่งทางชายแดนนะคะเห็นวันนี้ลงพื้นที่ไปอยู่ก็เขามีข้อห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยชาวบ้านค่อนข้างจะมั่นใจว่ายังไงก็ตามคงไม่สามารถเข้ามากระทบอย่างรุนแรงได้ในประเทศไทยนะครับก
แต่ว่าเรื่องการกินอยู่เนี่ยมันกระทบแน่นอนแล้วก็เขากังวลว่าถ้าสมมติมีผู้อพยพเข้ามาเยอะผู้ลี้ภัยเข้ามาเยอะเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ตรงไหนเราจะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะถ้ามันเศรษฐกิจมันตกต่ำขนาดนี้แล้วเรามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ในการที่จะดูแลพวกเขาเราจะระวังพวกเขาไว้ตรงไหนและจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างเรายังไม่เห็นแผนที่ออกมาว่ามันมีแผนแบบครอบคลุมนะฮะว่าถ้าเกิด1 2 3แล้วจะเราต้องทํา4 5 6ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือสุดท้ายคุณอยากจะมีการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนอย่างไรบ้างอันนี้นะครับที่ชาวบ้านเขามีไปมีข้อห่วงใยวันนี้ก็ได้พบนะครับมีพี่น้องครับที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาช่วงในงานสงกรานต์ตรงนี้ก็มีการตั้งบูธต่างๆเตรียมการฉลองเรื่องสงกรานต์แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจมันแย่สถานการณ์มันแย่ก็เลยต้องอยู่ตรงนี้จนกระทั่งสงกรานต์จบไปก็ต้องเดินทางกลับเขาก็อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความกังวลมากๆนะครับค่ะแล้วที่สำคัญกว่านี้คืออะไรการกรวีอย่าลืมแนะนำรัฐบาลด้วยนะครับแผนการส่งผู้อพยพกลับไอ้นี่โหดร้ายมากเลยครับโหดร้ายมากส่งเขากลับไปโดนฆ่าเราก็เสียแล้วเขาไม่ยอมกลับอีกเราจะกลับยังไงออกทางไหนคุณต้องเตรียมการหมดแล้วล่ะครับวันนี้คุณยังไปเกาะสมุยใช่มีคนบอกว่าให้ทางรัฐบาลนั้นมีการประกาศเป็นในพื้นที่ของตรงชายแดนนะคะเป็นพื้นที่พิเศษซึ่งตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเอฟเฟคทางฝั่งรัฐบาลไทยก็ยังนิ่งๆอยู่เลยนะคะใช่ครับเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลจากเสียงสะท้อนจากไม่ว่าจะเป็นคำแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มองความสำคัญตรงนี้เป็น priority หลักๆของรัฐบาลนะครับไปก็จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเกี่ยวกับเหมือนเดิมครับการค้าการลงทุนและส่วนใหญ่มองเห็นสถานการณ์ตรงนี้เป็นสถานการณ์ของในประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นถ้าควรจะแก้ไขปัญหาในประเทศของเขาเราไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้การที่เราจะเสนอยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆนะก็ไม่มีเกิดขึ้นหรอกครับครับค่ะในความคิดของท่านสสกันวีว่าทหารของมินออนไลน์มีโอกาสที่จะยึดเมียวดีกลับได้ไหมครับไม่จำกัดเวลาว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ยึดได้ไหมมันอาจจะยึดคืนเนี่ยผมว่าน่าจะยากเนื่องจากว่ากองกำลังทหารถ้าเขาจะใช้กองกำลังทหารลากเข้ามานะครับมันจะต้องเดินทางแล้วก็ใช้ทางบกเข้ามาถ้าทางบกอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะมีปัญหาในตรงเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าทางฝ่ายกลุ่มกองกำลังชนชาติพันธุ์สิทธิ์อาวุธเนี่ยเขาได้วางเกมไปเรื่อยๆแล้วการที่คุณจะเข้ามายึดคืนเนี่ยต้องใช้ผมว่าต้องใช้กองกำลังทางอากาศซึ่งถ้าใช้กองกำลังทางอากาศเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยแน่นอนมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนข้ามมาฝั่งไทยรัฐบาลทหารพม่าเองก็คงจะต้องกังวลในเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ากระทบกับประเทศไทยด้วยเนี่ยมันก็จะคงจะใช้กองกำลังทางอากาศไม่ได้การโจมตีทางอากาศไม่ได้แล้วก็แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาสามารถหากำลังคนมากเพียงพอตอนนี้เขาใช้กฎหมายการบังคับการเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะเอาจำนวนกำลังคนให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะแต่ว่าจำนวนกำลังคนถึงเข้ามาแล้วครับพี่บรรณวิทย์ครับคุณออยครับก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมเทรนนิ่งต่างๆต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเป็นทหารฝีมือที่จะเข้ามาต่อสู้ในทางการทางราบเนี่ยผมว่าใช้เวลานานครับใช้เวลานานผมมองอย่างนี้เลยกันวีครับกำลังทางอากาศเนี่ยเป็นมีปัญหากับเมืองไทยแน่เพราะมันต้องตีวงเข้ามาในเขตไทยแล้วก็บินออกไปเพราะก็บินเนี่ยมันยิงลูกระเบิดได้ทางหัวอย่างเดียวเท่านั้นเองยิงปีกข้างไม่ได้ต้องยิงข้างหน้าผมว่ามีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กำลังทหารราบใช้กำลังทหารราบเดินเข้ามาเนี่ยผมว่ากะเหรี่ยงเก่งเรื่องวางทุ่นระเบิดฮะเขาจะวางทุ่นระเบิดแบบสมัยจำได้ไหมที่สงครามเวียดนามและลามเข้ามาในเขมรตุ้งสังหารน่ะวันนี้ยังกู้ไม่หมดเลยกันวีกล้าเดินไหมล่ะช้างเจอขาแขนขาทิพย์หายหมดอ่ะเขาวางทุนระเบิดแบบไม่มีหลักเกณฑ์นะครับไม่มีหลักวิชาคือกูวางแบบแล้วกูไม่กู้แม่งเลยอย่างเงี้ยเยอะเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณเข้ามาลำบากนะครับครับครับใช่ครับใช่ครับคุณจะเสียอีกมหาศาลเลยแล้วถ้าจะเอาให้ได้เดินเข้ามาแขนขาดขาขาดตายแผ่วเลยนะครับแผ่วเลยใจทหารไม่อยู่นะครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลต้องประเมินไว้แล้วต้องประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเขาตีกลับเขาจะใช้อะไรยังไงเจอทุ่นระเบิดมันจะทานได้เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็โม่แต่เป็นแมลงวันบินไปสมุยนะครับใช่ค่ะข้ออันนี้ล่าสุดมีข่าวเข้ามาค่ะอันนี้
เขาบอกว่าตอนนี้มีการปิดด่านที่เมียวดีแห่งที่2แล้วสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นไหมคะคุณกนวีคะครับปิดด่านครับเพราะตอนนี้ตรงที่ทหารแตกทับนะครับเขาก็ไปอยู่ตรงเมียวดีค่ะแล้วก็เลยทำให้ต้องปิดด่านตรงนั้นไปครับเพราะว่าเขาก็ยังมีอาวุธอยู่ครบมือนะครับก็ต้องมีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ต้องการทำการตรวจอาวุธเพราะว่าถ้าเขาออกไปจากตรงสะพานแห่งที่2เดินเข้าไปในพม่าเนี่ยเขาก็ต้องโดนตีแน่นอนหรือมีทางเดียวที่จะออกมาได้คือต้องผ่านทางสะพานมิตรภาพต้องข้ามมาก็ติดกับทหารไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนนี้ครับเป็นการดำเนินงานเฉพาะหน้าในการที่ทำให้ทางจะปิดด่านไปก่อนเพื่อว่าจะอะไรก็ตามถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องตรวจอาวุธต้องทำตามระเบียบปฏิบัติประจำรปจของทางความหน่วยงานความมั่นคงเสียก่อนไม่นั้นก็คงทำไม่ได้ครับก็เลยตัดใจปิดด่านน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตัดสินใจปิดด่านครับครับแหมฝากกนวีดูด้วยนะครับเพราะว่าทางใต้เราก็คอยกนวีอยู่สงสัยต้องเป็นทศกัณฐ์แล้วต้องมี10หน้า20มือแล้วไปก็ทำไม่ไหวกราบขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวจะขออาทิตย์หน้าอัปเดตหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวฝั่งพม่าเยอะมากครับใช่ค่ะเรียกว่าการติดตามนาทีต่อนาทีเลยค่ะครับกราบขอบพระคุณนะครับครับก็ถ้าปาปีครับขอบพระคุณครับพี่บรรณวิทย์ครับกนวีถ้าปาปีถ้าปาปีเขาดูรายการเรานะหรือลูกน้องเขาดูนะแล้วเขาฉลาดหน่อยนะเขาต้องเรียกกนวีมาบอกแล้วก็เตรียมทำเลยเพราะเราทำเพื่อประเทศเราไม่ได้ทำเพื่อหาเสียงเลือกตั้งเลยฐานเสียงกนวีอยู่โน่นทางใต้คนละเรื่องนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่กนวีขอบคุณครับคุณออยครับสวัสดีครับ